สบายดีพบกับ LT Vision ครับ8สินค้าไทยโดนใจคุณลาวปี2021ครับครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสปป.ลาวแล้วก็ประเทศไทยเป็น2ประเทศนะครับที่มีความใกล้เคียงกันทั้งด้านภาษาประเพณีวัฒนธรรมโดยการสื่อสารส่วนใหญ่ครับโดยรวมนะคนลาวฟังภาษาไทยออกแล้วก็คนไทยก็ฟังภาษาลาวออกส่วนคนลาวครับส่วนใหญ่นะชอบดูทีวีไทยและเหตุผลอีกอย่างนึงครับที่สำคัญนะที่สินค้าไทยโดนใจคนลาวครับก็คือความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าไทยถึงแม้สินค้าจีนแล้วก็เวียดนามจะมีการนำเข้ามาจำหน่ายในสปป.ลาวอย่างมากนะครับสินค้าไทยก็ยังได้รับความมั่นใจนะครับเราไปชมกันครับ8สินค้าไทยโดนใจคนลาวปี2021อันดับ8เครื่องประดับเครื่องประดับเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากคนลาวเป็นอย่างมากครับเนื่องจากมีคุณภาพแล้วก็ทันสมัยด้วยงานที่ปราณีตบวกกับดีไซน์ที่สวยงามยิ่งทำให้สินค้าดูโดดเด่นมากขึ้นครับนอกจากนี้เครื่องประดับยังบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมสวมใส่ได้ทุกโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเลี้ยงและงานสังสรรค์ต่างๆอันดับ7วัสดุก่อสร้างสปป.ลาวมีอัตราการขยายตัวทางด้านที่อยู่อาศัยอาคารบ้านเรือนต่างๆมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างมากครับวัสดุก่อสร้างจากไทยที่ส่งไปขายลาวจึงมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องถึงแม้สินค้าจากจีนและเวียดนามจะทะลักเข้ามาในสปป.ลาวแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพและการได้รับความไว้วางใจจากคนลาวแล้วสินค้าไทยก็ยังได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจครับอันดับ6ของใช้ภายในบ้านด้วยคุณภาพแล้วก็มาตรฐานเมื่อเทียบกับสินค้าจีนครับทำให้ของใช้ภายในครัวเรือนที่ผลิตจากประเทศไทยเป็นที่นิยมในสปป.ลาวเช่นเครื่องครัวที่ทำจากไม้เซรามิกสแตนเลสพวกหม้อกระทะถ้วยโถโอชามต่างๆหรือสินค้าที่ผลิตจากนวัตกรรมใหม่ๆก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานและก็การดำรงชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอันดับ5อาหารแปรรูปแม้ความนิยมในอาหารแปรรูปของคนลาวจะยังไม่สูงเหมือนในไทยนะครับอย่างเช่นอาหารสำเร็จรูปที่ต้องอุ่นก่อนทานหรือเนื้อสัตว์แปรรูปแต่ถ้าเป็นพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆเช่นขนมปังกรอบหรือขนมที่ทำจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเช่นผักผลไม้ขนมกุ๊บกิ๊บต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่สนใจของคนลาวไม่น้อยครับอันดับ4ของตกแต่งบ้านแน่นอนครับว่าของตกแต่งบ้านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งในสังคมปัจจุบันที่มีความสำคัญเพราะช่วยเสริมสภาพแวดล้อมภายในบ้านหรือว่าสำนักงานให้น่าอยู่สามารถบ่งบอกถึงรสนิยมและสร้างบรรยากาศได้ดีครับเช่นโคมไฟผ้าม่านวอลเปเปอร์และหากเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษเลยนะครับเช่นผักตบชวาเส้นใยจากพืชเป็นต้นอันดับ3ผลิตภัณฑ์กลุ่มสปาและสมุนไพรไทยสินค้ากลุ่มนี้ก็ยังเป็นสินค้าที่โดดเด่นและมีลักษณะจำเพาะเนื่องจากประเทศไทยมีชื่อเสียงในการทำธุรกิจสปาและมีการพัฒนาสมุนไพรไทยที่มาจากธรรมชาติไร้สารเคมีจึงเป็นที่นิยมของคนลาวครับและมีคนลาวนำไปเปิดธุรกิจสปาและนวดผ่อนคลายอย่างแพร่หลายประกอบกับสปป.ลาวเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติผลิตภัณฑ์กลุ่มสปาและสมุนไพรไทยจึงเป็นสินค้าที่ต้องการอยู่คู่กับร้านค้าที่ให้บริการดังกล่าวอันดับ2เครื่องสำอางเครื่องสำอางเป็นสินค้ายอดนิยมตลอดกาลในสปป.ลาวครับที่คนลาวให้ความเชื่อมั่นและเชื่อใจในคุณภาพรวมถึงมาตรฐานจากการใช้งานของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทยใช้แล้วดีบอกปากต่อปากครับนั่นก็คือสาเหตุที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและครองใจอันดับต้นๆของคนลาวอันดับ1ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเทศลาวนำเข้าสินค้าต่างๆมากมายจากประเทศไทยมาช้านานแล้วครับจนได้รับการยอมรับแล้วก็นิยมอย่างแพร่หลายสินค้าเครื่องดื่มต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าครับที่ครองใจคนลาวมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นโออิชิอิชิตันหรือเครื่องดื่มประเภทชูกำลังเช่นกระทิงแดงเอ็มร้อยซึ่งก็สามารถสร้างยอดขายได้อย่างเทน้ำเทท่าและสร้างกำไรให้กับผู้ขายอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มครองใจคนลาวก็คือเกิดจากห้างมินิมาร์ทสัญชาติไทยได้เข้าไปเปิดแล้วก็ขยายกิจการในสปป.ลาวและได้นำสินค้าส่วนใหญ่ที่มีขายในมินิมาร์ทที่ประเทศไทยมาขายที่ประเทศลาวด้วย
ครับถึงแม้ว่าสินค้าจีนแล้วก็เวียดนามจะหลั่งไหลเข้าไปขายแต่การยอมรับในด้านคุณภาพแล้วก็มาตรฐานต่างๆคนลาวก็ยังเชื่อมั่นในสินค้าไทยครับแต่ตามหลักธรรมชาติของธุรกิจผมเชื่อครับว่าสินค้าจีนสินค้าเวียดนามหรือจากต่างประเทศที่จะนำเข้ามาขายในสปป.ลาวในอนาคตก็คงต้องปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสามารถแข่งขันกับสินค้าของประเทศไทยได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเปิดรถไฟลาวจีนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับซึ่งเมื่อผู้ผลิตสินค้าต่างก็แข่งขันกันเองนอกจากคุณภาพจะดีมีมาตรฐานแล้วครับราคาก็จะถูกลงไปด้วยนะครับตามกลไกทางการตลาดสุดท้ายครับผมเชื่อว่าผู้บริโภคก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือประชาชนคนสปป.ลาวนั่นเองครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าบายดี